สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เอารบกลับมาพบกันตามคาดไม่หยุดหย่อนนะครับท่านผู้ชมโดยสถานการณ์วันนี้นั้นมีหลายต่อหลายประเด็นนะครับท่านรวมถึงเรื่องของตำรวจตอนนี้ก็ระอุไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวนั่นเนี่ยหลังจากที่ตอนนี้ครับท่านโอ้ยเป็นที่เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเช็คข่าวมาแล้วนั่นเนี่ยหลังจากที่ตอนนี้บิ๊กโจ๊กนะครับท่านโอ้ยถูกรักษาการผบตร.นะครับท่านผู้ชมน่าจะเป็นบิ๊กไต่หรือเปล่าไม่อาจแน่ใจเซ็นแล้วเซ็นอะไรเซ็นให้บิ๊กโจ๊กครับท่านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนั่นเนี่ยออกจากราชการไว้ก่อนพร้อมตำรวจอีก4นายใกล้ชิดครับท่านก็โดนไปด้วยนะครับท่านผู้ชมแล้วทีนี้จะเป็นอย่างไรต่อจ้าโอ้ยให้ออกจากราชการแบบนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วอายุราชการเก่านี้ยังเหลืออีกกี่ปีจ้ะเนี่ยประมาณ7ปีนะครับท่านแล้วแบบนี้จะเป็นอย่างไรต่อหลายคนก็คาดการณ์นะครับท่านผู้ชมแบบนี้เว้ยเฮ้ยปิดตำนานการเป็นผบตร.แล้วหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เพราะถ้าเกิดบิ๊กโจ๊กขึ้นล่ะจ้าโอ้ยคนอื่นก็จะต้องรอแบบกระเสือกกระสนเลยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าปกตินั้นอายุราชการจะอยู่ที่ประมาณ1ปี2ปีหมดครับท่านอันนี้เหลืออีก7ปีนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามครับท่านว่าจะได้กลับมาอีกหรือไม่อย่างไรนั้นก็ไม่อาจแน่ใจขนาดเดียวกันครับท่านสุเทพเทือกสุบรรณนะครับท่านผู้ชมหลังจากใช้เวลาเนิ่นนานเหลือเกินเลยทีเดียวครับท่านทำตรงนั้นทำตรงนี้นะครับท่านผู้ชมมีส่วนอย่างหนักยิ่งกันเลยทีเดียวในการอะไรจ้ะเนี่ยเอ้ยขับยิ่งรักนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เดินเป่านกหวีดแล้วก็มาโผล่ภูมิใจนะครับท่านผู้ชมกูก็งงไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีสุเทพโผล่วกเวกครับท่านสุเทพเทือกสุบรรณนั้นเนี่ยเอ้ยโบลันนะครับท่านผู้ชมดีใจเหลือเกินถามดีใจเรื่องอะไรอ๋อไม่ใช่ดีใจว่ะภูมิใจนะเนี่ยสุเทพโผล่ภูมิใจครับท่านปมไหนจ๊ะปมไม่เคยทุจริตนะครับท่านผู้ชมสุดภูมิใจชีวิตนักการเมืองของตัวเองเว้ยเฮ้ยไม่เคยทุจริตนะเนี่ยอะไรประมาณนี้แล้วจะเป็นอย่างไรต่อทีนี้โอ้ยเสียงขับขานก็มาไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมจากบรรดาม็อบต่างๆนะครับท่านอุ้ยสุเทพจะทิ้งมวลชนได้ไหมอะไรประมาณนี้มีหรือยังจ๊ะบอกไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆตอนนี้ครับท่านโอ้ยสุเทพจะเป็นอย่างไรนั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆตอนนี้ครับท่านม็อบคอปทนะครับท่านก็ยังขอให้ชาวบ้านชาวช่องนั้นเนี่ยร่วมกันมาสร้างการเมืองใหม่ได้หรือไม่ถามสร้างยังไงว่าเนี่ยการเมืองใหม่เฮ้ยมาร่วมสร้างกับพวกมันได้นะครับท่านผู้ชมถ้าสนใจอยากจะสร้างนั้นเนี่ยยังไงเฮ้ยก็ให้ไปที่พวกมันอยู่นะครับท่านกูว่าไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีแต่ที่แน่ๆตอนนี้มีสถานการณ์เร่งด่วนแจ้งเข้ามาครับท่านโอ้ยตอนนี้จิตใจต้องตุ้มๆต่อมๆนะครับท่านผู้ชมหรือเปล่าอะไรประมาณนี้สำหรับใครจะเนี่ยเฮ้ยรัฐมนตรีช่วยนะครับท่านหลังจากที่ใช้เวลาอัดกันมาช่วงนาตาปีเฮ้ยแล้วยังไงต่อจะเนี่ยเฮ้ยตอนนี้กระแสปรับรัฐมนตรีก็เยอะแยะนะครับท่านผู้ชมแล้วทีนี้เป็นอย่างไรต่อจ้าลูกชายรัฐมนตรีครับท่านก่อเรื่องงามหน้านะเนี่ยเฮ้ยอย่างสุดล้ำกันเลยทีเดียวปมไหนจ้ะเนี่ยโดยรัฐมนตรีช่วยครับท่านตอนนี้โดนขุดนั่นเนี่ยสืบรู้มาว่าเป็นลูกของนายสันติพร้อมพัฒน์ครับท่านรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขถ้าเกิดจำไม่ผิดแล้วมันเกิดเรื่องอะไรลูกชายนะครับท่านผู้ชมทำงานหน้าครับท่านลูกชายรัฐมนตรีช่วยนั่นเนี่ยเมาแล้วขับครับท่านควบ BM หรูฝ่าด่านซ้ำบวยลั่นนั่นเนี่ยตำรวจลักทรัพย์ส่งสติเอ้ยสงบสติในห้องขังนะครับท่านผู้ชมงามไส้ไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวลูกชายรัฐมนตรีช่วยครับท่านเมาแล้วขับเบ่งใส่ตำรวจอารวาสบนโรงพักสุดท้ายจับยัดคุกนะครับท่านผู้ชมและเป็นอย่างไรต่อทีนี้ชาวเน็ตก็แห่คาดการณ์นั่นเนี่ยเอ้ยรัฐมนตรีช่วยเนี่ยจะโดนปรับพ้นครม.ไหมและเป็นอย่างไรบ้างรัฐมนตรีช่วยคนนั้นเขาคือใครนายสันติพร้อมพัฒน์นะครับท่านผู้ชมหรือว่าพร้อมพักก็ไม่อาจแน่ใจนายสันติครับท่านรัฐมนตรีช่วยนั่นเนี่ยหลังจากเจอปัญหาคาราการังครับท่านลูกตกเป็นข่าวนะครับท่านผู้ชมโอ้ยเป่าแอลกอฮอล์นะครับท่านไม่ยอมเป่านั่นเนี่ยเอ้ยตำรวจก็เอาอะไรสักอย่างนึงไปยื่นนะครับท่านแล้วยังไงต่อทีนี้มันวัดทางลมหายใจเกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นี่รู้สึกว่าจะผิดนะครับใช่ไหมวันเนี่ยไม่อาจแน่ใจครับท่านไม่ได้กินแอลกอฮอล์โอ้ยล่อไปเป็นร้อยนะครับท่านผู้ชมทีนี้ครับท่านสันตินะครับท่านผู้ชมน่าจะเป็นพ่อของลูกนะครับท่านที่อะไรวะเนี่ยเมาแล้วขับโวลั่นนะเนี่ยเอ้ยยังไม่รู้ถูกโยงปมลูกชายรัฐมนตรีเมาซิ่ง BM ฝ่าด่านคุยตัวโวลั่นนะเนี่ยลูกฉันเป็นเด็กดีเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวจะโทรถามดูนะครับท่านผู้ชมโอ้ยก็เป็นที่ติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวคุยตัวโวลั่นนะเนี่ยลูกฉัน46แล้วเว้ยเฮ้ยเป็นเด็กดีเดี๋ยวจะโทรถามเขาดูเอ้ยยันเคารพกฎหมายขอบคุณตำรวจที่ช่วยหยุดเชื่อไม่กระทบการปรับครม.นะครับท่านว่าไม่รู้จะทำอย่างไรดีนะเนี่ยโดยตอนนี้ครับท่านชาวเน็ตตามขุดตามเช็ดไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมกูก็งงไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีตอนนี้บ้างก็เสนอนั่นเนี่ยเอ้ยแบบนี้ต้องปรับให้พ้นครม.แล้วอีกด้านนึงล่ะจ้าอีกด้านนึงก็เสียงแตกนะครับท่านผู้ชมบอกว่าเฮ้ยตอนนี้ลูกเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้รู้สึกว่ารอลงอาญา2ปีนะครับท่านผู้ชมจำคุกไม่แน่ใจครับท่านว่านานเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมว่าไม่ที่น่าติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวครับท่านแล้วทีนี้จะทำอย่างไรต่อไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เราสั่งไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวแล้วก็ตอนนี้นะครับท่านผู้ชม
ข่าวบานปลายไม่หยุดหย่อนนะเนี่ยสำหรับเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีตอนนี้จะเป็นเรื่องจริงหรือไม่นั้นก็ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดครับท่านแต่ที่แน่ๆตอนนี้นะครับท่านผู้ชมบอกเว้ยเฮ้ยถามบอกยังไงเนี่ยคุกลูกรัฐมนตรีนะครับท่านคุก2เดือนแม่มึงเอ้ย2เดือนเองเว้ยเฮ้ยลูกชายรัฐมนตรีช่วยเมาแล้วขับควบ BM ฝ่าด่านรอลงอาญา2ปีนะครับท่านผู้ชมแว๊บๆวันๆมาว่าปรับประมาณอ๋อนี่เจอแล้วครับท่านเมาแล้วขับแหกด่าน4เดือนนะเนี่ยปรับ 8,000 บาทรับสารภาพลดกึ่ง1รอลงอาญา2ปีบำเพ็ญประโยชน์1ปีพักใบขับขี่6เดือนหลังอัยการยื่นฟ้องด้วยวาจานะครับท่านผู้ชมเฮ้ยแล้วเรื่องที่อะไรวะเนี่ยด่าตำรวจอะไรประมาณนี้หรือว่าขัดขืนเจ้าพนักงานนะครับท่านผู้ชมตำรวจก็เทียบปรับวินัยอะไรสักอย่างหนึ่งไปแล้วครับท่านโอ้ยก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ไม่หยุดไม่ยั้งกันเลยทีเดียวเว้ยเฮ้ยตอนนี้ครับท่านโอ้ยแต่อันนี้โดนนะครับท่านผู้ชมโดนปรับออกจากครม.นี้บันเทิงนะครับท่านผู้ชมแต่อันนี้บันเทิงยิ่งกว่าครับท่านถึงกับขั้นงามหน้าเกินเลยทีเดียวโอ้ยหลังจากที่เปรียบเสมือนเป็นปรสิตหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจนะเนี่ยเอ้ยหลายคนออกมาบอกแบบนี้ผมก็อยากจะเดินไปอีกแล้วว่าเดินไปไหนเดินไปเดินมานะครับท่านผู้ชมงูปลาปลาขี่ช้างขี่ไม่ใช่ขี่ช้างจับสักกระเบือโอ้ยกูไปมั่วหมดแล้วตอนนี้ครับท่านสวทั้งหลายแหล่นะครับท่านผู้ชมจะหมดอายุอยู่ไม่กี่วันแล้วนี่ไม่ใช่ว่าพวกมันจะรีบไปด่วนตายแต่อย่างใดนะครับท่านแต่ตอนนี้เว้ยเฮ้ยสวนั่นเนี่ยเสลอโผหัวกระบาลเว้ยเฮ้ยบินดูงานยุโรปครับท่านในเร็วๆนี้นั่นเนี่ยก่อนจะหมดวาระพฤษภาคมนี้โอ้ยชาวเน็ตถามสนั่นนะครับท่านผู้ชมจะบินไปหาก็ไม่รู้ว่าหาอะไรเอ้ยโวลันนั่นเนี่ยยันไม่ได้ทิ้งทวนเมินคนมองและประโยชน์อ้าวชิบหายทำไมข่าวสดเอาเรื่องจริงมาออกแบบนี้นั่นเนี่ยหรือไม่นะครับท่านผู้ชมเมินเว้ยเฮ้ยเอ้ยว่าคนจะมองและประโยชน์ยืนยันนั่นเนี่ยบินดูงานยุโรปก่อนหมดวาระยันไม่ได้อะไรวะเนี่ยจะไปท่องเที่ยวนะครับท่านผู้ชมโอ้ยไม่หยุดไม่ยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านโอ้ยแล้วแต่ละคนล่ะจ้าหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างอย่าไปตรงนั้นนะครับท่านผู้ชมบูลลี่มันไม่ดีครับท่านแล้วทำอย่างไรจะดีทีนี้ไม่รู้นะครับท่านผู้ชมแต่ที่รู้ๆตอนนี้ครับท่านนายกนะครับท่านผู้ชมเศรษฐาทวีสินสั่งกวดขันนักท่องเที่ยวภูเก็ตว่าเฮ้ยทำผิดกฎหมายลั่นลงทุนแสนล้านอย่าให้สูญเปล่าอะไรประมาณนี้เฮ้ยตอนนี้ไม่ต้องไปที่ภูเก็ตนะครับท่านผู้ชมเอาในครม.ก่อนว่าเฮ้ยประชาชนทั้งหลายฝากถามมาเนี่ยปลดมันไปซะแล้วยังไงต่อแอดไลน์นัดวิวช็อปนะครับท่านผู้ชมหลังจากปลดไปแล้วก็ได้ครับท่านสั่งซื้อกันเข้ามาได้ลูกหยีฉาบลูกหยีกวนเม็ดมะม่วงหิมพานต์แอลมอนปลาเกล็ดขาวอบกรอบนะครับท่านผู้ชมขนาดแบ่งบรรจุ500กรัม240บาท250กรัม140บาทค่าส่ง10บาทบริการเก็บปลายทางยังไม่มีปลากระพงทุบนะครับท่านผู้ชมไม่กล้าหยิบเลยนะครับท่านเดี๋ยวมันจะล่วงแน่เลยอะไรประมาณนี้เอ้ย180กรัม150บาทครับท่านนัดวิวโนสลิมคือเสื้อนะครับท่านผู้ชมถ้าคือกางเกงเดี๋ยวเจอพรบ.คอมเอาข้อมูลเท็จเข้ามา400บาทพร้อมส่งขอบคุณอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวครับท่านโอ้ยมันก็อลวนอลเวงนะครับท่านผู้ชมทำไมข่าววันนี้มันมีหลายเรื่องนะเนี่ยทั้งเรื่องรัฐมนตรีครับท่านทยอยกันเสียใจนะเนี่ยนายสุทินคลังแสงเว้ยเฮ้ยรัฐมนตรีกลาโหมเปิดใจมีชื่อพ้นครม.เผยเสียดายอยู่เรื่องเดียวยันนายกยังไม่ส่งสัญญาณอะไรประมาณนี้พวงเพชรชุนละเอียดครับท่านรับเสียกำลังใจหลังจากมีชื่อหลุดโผครม.ขอโอกาสทำงานสำคัญที่ค้างๆให้เสร็จนะครับท่านผู้ชมแล้วทีนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปจ้าไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านแต่ที่แน่ๆเว้ยเฮ้ยโอ้ยเจอโอ้โหอย่างการเร่งด่วนเข้ามาเว้ยเฮ้ยเมื่อกี้สว.จะบินไปเที่ยวยุโรปนะครับท่านผู้ชมประมาณ2พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปแล้วเกิดอะไรขึ้นจ้าเฮ้ยกูก็นึกว่าเงินน้อยนะครับท่านผู้ชมวันนี้ครับท่านเดือนหน้าจะหมดวาระเว้ยเฮ้ยสว.โผทิ้งทวนใช้เงินนั้นเนี่ยงบ81ล้านโผหัวกระบาลบินดูงานยุโรปช่ำๆครับท่านคุยโวโตลั่นไม่ได้ไปเที่ยวนะครับท่านโอ้ยจะทำอย่างไรดีทีนี้ก็มีสว.อยู่คนหนึ่งนะครับท่านผู้ชมออกมาโวกเวกเฮ้ยเฮ้ยทำแบบนี้ได้อย่างไรถามมึงโวยใครวะเนี่ยไอ้สว.มึงก็เป็นเหมือนกันนะเนี่ยใครล่ะเนี่ยเสรีนะครับท่านเสรีวงมนทาไม่ใช่เสรีสุวรรณภานนท์นะครับท่านผู้ชมออกมาโวยนะเนี่ยโวยใครวะเนี่ยโวยพวกเดียวกันนะครับท่านเฮ้ยหรือว่าสมชายวะน่าจะเสรีนะครับท่านผู้ชมหรือไม่นะเนี่ยผิดขออภัยไว้ด้วยเฮ้ยไอ้พวกสว.ทั้งหลายแหล่เนี่ยจะบินไปต่างประเทศเฮ้ยทำไมต้องใช้เงินภาษีนะครับท่านผู้ชมพร้อมคุยโวนะเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยแล้วก็อีกพลพรรค3อีกหลายคนลืมกี่คนไม่รู้นะครับท่านผู้ชมบอกว่าเนี่ยได้เอาเงินคืนไปแล้วนั่นเนี่ยสำหรับตนเองแล้วก็ถามลั่นนั่นเนี่ยไอ้พวกสว.ทั้งหลายทำไมไม่ใช้เงินส่วนตัวนะครับท่านผู้ชมว่าไม่รู้เหมือนกันครับท่านเดือนหน้าจะหมดวาระนะครับท่านผู้ชมเสลอโผหัวกระบาลครับท่านจะเสลอไปดูงานตรงนู้นตรงนี้กูก็ไม่รู้จะทำอย่างไรดีแต่ตอนนี้ละสามไม่หยุดหย่อนนะครับท่านผู้ชมหลังจากรทสช.นั้นตอนนี้นะครับท่านพักประอุไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวใครจะเป็นรัฐมนตรีต่อตอนนี้ครับท่านนายสุชาติชมกลิ่นนะครับท่านผู้ชมไม่รู้กลิ่นมาดามหอมชื่นใจหรือเปล่าโต้นั่นเนี่ยไม่ได้อยู่เบื้องหลังเขย่าโผรวมธาตุรวมไทยโวลั่นปรับครม.ยึดตามกลไกนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ต้องจับตามองครับท่านตำแหน่งก็อยู่ไม่นานนะครับท่านผู้ชมแล้วยังไงต่อทีนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่าน
ขนาดแลมโบ้เสกสกลนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ยังต้องลุดมุดหัวหนีกันเลยทีเดียวในวัย60ปีเว้ยเฮ้ยเวลาผ่านไปเร็วนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดจำไม่ผิดนะเนี่ยไอ้โบ้มันเกิดประมาณ0607นะครับท่าน2507แน่เลยประมาณนี้แล้วยังไงต่อทีนี้เฮ้ยปีนี้มัน2567ก็ต้อง60ปีแล้วนะครับท่านผู้ชมแล้วเป็นอย่างไรต่อว่า60ปีแลมโบ้ก็มุดดินหายนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีครับท่านหมดที่ไปนะเนี่ยหรือเปล่านั่นก็ไม่อาจบอกได้แต่ที่แน่ๆตอนนี้นะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ชวนหลีกภัยนะครับท่านตอนนี้ก็ยังออกมาน้อยใจไม่เลิกหรือเปล่านั่นไม่อาจแน่ใจครับท่านยังไงก็จะอยู่ประชาธิปัตย์นะครับท่านผู้ชมไม่ทิ้งกันกันเลยทีเดียวครับท่านโอ้ยขออยู่เป็นอะไรวะเนี่ยไม่รู้จะเป็นตาใบหอยี่ห้อลุงชวนหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมก็ยังคงลั่นครับท่านคุยวิโวโตลั่นนะเนี่ยยืนยันจะอยู่ประชาธิปัตย์ต่อครับท่านเพราะอะไรเพราะเป็นหนี้บุญคุณพรรคประชาธิปัตย์นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ขอวอนนะเนี่ยเอ้ยประชาธิปัตย์นะครับท่านเนี่ยถ้าเกิดประชาชนทั้งหลายเห็นใจอันนี้ไม่มีแล้วนะครับท่านผู้ชมแต่อันนี้ผมคิดเพราะไทยนะเนี่ยเอ้ยถ้าเกิดประชาชนทั้งหลายเห็นใจนะเนี่ยก็ช่วยกันนะครับท่านถามช่วยกันทำอะไรช่วยกันไปลงสวหรือเปล่าบอกน่าจะใช่นะครับท่านผู้ชมหรือจะอย่างอื่นนั้นก็ไม่อาจบอกได้แล้วจะไปลงไหมจ้าสำหรับน้องใครล่ะจ้าเนี่ยผมเหรอโอ้ย40นะครับท่านผู้ชมผมต้องรออีกประมาณ8ปี9ปีกันเลยทีเดียวเพื่ออะไรเพื่อจะดำอายุให้มันไปถึง40นะครับท่านผู้ชมเพียงท่านมีเงิน 2,500 ครับท่านก็ลงไม่ได้นะเนี่ยถามทำไมล่ะจ้าเฮ้ยต้องมีอายุด้วยนะครับท่านในการลงสวนี้ก็ต้องอายุ40กว่าปีถึงจะยังไงเอ้ยถึงจะได้ลงนะครับท่านผู้ชมไปสมัครได้แล้วจะได้ไหมจ้าไม่ได้นะครับท่านผู้ชมขาดอายุอีกหลายปีกันเลยทีเดียวเพราะไม่รู้จะแหลงผือนะครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้ครับท่านขาดตอนนะครับท่านสำหรับคปท.หรือไม่นั้นตอนนี้ก็ยังคงโอ้ยหลายเดือนแล้วนะครับท่านผู้ชมกูก็นับถือเหมือนกันนะครับท่านแดดแม่มึงเอ้ยร้อนจัดเหลือเกินกันเลยทีเดียวพวกของหักสักกระเบือนี้ก็ยังคงอยู่ได้นะครับท่านผู้ชมอยู่ได้ครับท่านตัวตายถวายหัวนะเนี่ยจนกระทั่งลูกพี่ตายนะครับท่านผู้ชมแกนนำเดี้ยงไปครับท่านแกนนำคนที่2ก็ทยอยหนีจากนะครับท่านและตอนนี้นั้นเนี่ยอยากจะทำการเมืองใหม่นะครับท่านผู้ชมการเมืองใหม่นี้เราก็คิดไปถึงเลยนะครับท่านมีไม่กี่คนถามใครบ้างจ้ะเนี่ยสุเทพเทือกสุบรรณด้วยนะครับท่านอย่างที่แถลงเรียนบอกไปแล้วนะเนี่ยตอนนี้ไม่เอาแล้วเว้ยเฮ้ยขออยู่เบื้องหลังผมถามมึงจะทำอะไรไอ้เทือกเฮ้ยลุงกำนัลนะครับไม่ใช่ลุงกำนัลนะครับท่านผู้ชมบอกว่าเนี่ยอยากจะสร้างการเมืองใหม่นะครับท่านผู้ชมวอนได้ไหมเนี่ยนักการเมืองเว้ยเฮ้ยช่วยสร้างพรรคการเมืองที่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริงหน่อยเอาไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีนะครับท่านหลังจากเดินเป่านกหวีดงูปลาขี่ช้างจับสักกระเบือไปเนิ่นนานคุยโวนะครับท่านผู้ชมสุดภูมิใจนะเนี่ยภาคภูมิใจชั่วชีวิตการเมืองเนี่ยไม่เคยทุจริตนะครับท่านผู้ชมมั่นใจมาตลอดวันนี้นะเนี่ยเอ้ยเหตุการณ์ก็เป็นแบบนี้แล้วครับท่านบอกภูมิใจในการใช้ชีวิตนะเนี่ยไม่เคยทุจริตแม้จะถูกใส่ร้ายนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้เฮ้ยใครบังอาจวะเนี่ยถามบังอาจคือใครไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยมาใส่ความสุเทพของผมแบบนี้ได้อย่างไรก็ไม่เคยทุจริตนะครับท่านเฮ้ยแล้วสมัยนายชวนหลีกภัยนี่อะไรวะยุบสภารอบแรกนะครับที่เป็นนายกนี่มันเพราะอะไรแล้วรู้ไหมจ๊ะไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านใครรู้บอกไว้หน่อยจะดีอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวตอนนี้ก็ปิดตำนานไปนะครับท่านไม่หวนคืนถนนอีกแล้วก็ไม่รู้จะทำอย่างไรดีแต่ที่แน่ๆตอนนี้ครับท่านโอ้ยเรื่องนี้ไม่พูดไม่ได้นะครับท่านผู้ชมหลังจากที่เปลยหัวไปเล็กน้อยถึงปานกลางเมื่อกี้โดยตอนนี้ครับท่านวงการตำรวจนั้นเนี่ยสอระสำหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจหลังจากที่กระแสข่าวลือก็มีหนาหูนะครับท่านผู้ชมบอกว่าเนี่ยเป็นเกมของคนนั้นเป็นเกมของคนนี้บ้างเหรอจ๊ะบ้างก็บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดสมมติบิ๊กโจ๊กยังอยู่เนี่ยเดี๋ยวฉันจะไม่ได้เป็นผบ.ตร.สำหรับบางคนนะครับท่านผู้ชมเลยต้องให้ทำให้พ้นไปก่อนอะไรประมาณนี้โอ้ยก็เป็นที่กระสานซ่านเซนนะครับท่านผู้ชมข่าวมาสะพัดตั้งแต่เมื่อวานครับท่านมีรายงานอะไรประมาณนี้นะเนี่ยตั้งแต่เมื่อวาน18เมษายนแล้วนะครับท่านเวลาเที่ยงว่ารักษาการผบ.ตร.อะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมสะพัดครับท่านว่าเขาพบเศรษฐาทวีสินที่ทำเนียบนะครับท่านผู้ชมโอ้ยสุดท้ายก็ออกมาครับท่านเซ็นเป็นไปที่เรียบร้อยให้บิ๊กโจ๊กนะเนี่ยออกจากราชการไว้ก่อนพร้อมตำรวจอีก4นายก็โดนด้วยทีนี้ก็โอ้ยเข้าข่ายพังยับหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมเพราะอะไรจ้ะเนี่ยเอ้ยตอนนี้ครับท่านบิ๊กโจ๊กนะครับท่านผู้ชมพ้นวงโคจรกันเลยทีเดียวครับท่านทางสะดวกนะเนี่ยบิ๊กตายครับท่านขึ้นเป็นผบ.ตร.คนที่15หรือเปล่านะครับท่านการที่เจอให้ออกจากราชการไว้ก่อนอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมโอ้ยก็กระเด็นกระดอนครับท่านแล้วตอนนี้ล่ะจ้าปิดตำนานแมว9ชีวิตแล้วหรือไม่นั้นก็ต้องจับตามองนะเนี่ยโดยอันนี้เป็นรอบที่2นะครับท่านผู้ชมรอบแรกนั้นเนี่ยรู้สึกว่าโดนให้ออกจากราชการตอนที่เป็นพลตำรวจตีหรือเปล่าวะเนี่ยก็ไม่อาจจำได้แล้วนะครับท่านหายหน้าไปช่วยคู่ช่วยยานนะครับท่านผู้ชมกลับมาได้อีกนะครับท่านแล้วตอนนี้ล่ะจ้าโอ้ยตอนนี้
มันเป็นที่ขัดแย้งนะครับท่านผู้ชมพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ครับท่านผู้เคยออกมาลั่นนั้นเนี่ยประเทศกูมีนั้นเนี่ยเสรีพิสุทธิ์นะครับท่านผู้ชมก็ได้ออกมามองตรงนี้ว่าเฮ้ยน่าจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรวะเนี่ยตำแหน่งผบ.ตร.หรือเปล่านะครับท่านเราไม่รู้เหมือนกันติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวแล้วทีนี้ทำผือดีครับท่านไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เอาเจอกันอีกแล้วนะครับท่านเรื่องตอนนี้นะครับท่านผู้ชมก็กระลากระสังไม่เลิกครับท่านหลังจากทักษิณชินวัตรนั้นเนี่ยเตรียมจะไปอีสานอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามว่าจะมีกลุ่มบรรดาไหนจะออกมาเคลื่อนไหวอีกหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมตอนนี้ครับท่านมาเรื่องนี้กันบ้างดีกว่าโอ้ยหลังจากที่เป็นประเด็นดราม่านะครับท่านผู้ชมหนุ่มกัญชัยนะครับท่านมีปัญหากับอะไรเชื่อมจิตสักอย่างนึงนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ยังไงต่อทีนี้เฮ้ยวัน2วันก่อนนะครับท่านโทรไปหาทนายเดชาแล้วเนี่ยบอกว่าเนี่ยเฮ้ยพี่เดเฮ้ยมึงฟังเดไม่ใช่พี่เดเนี่ยผมจะโดนฟ้องอีกแล้วอะไรประมาณนี้ไม่รู้จักใครนะครับท่านผู้ชมทนายเดชาก็บอกว่าเนี่ยให้มันฟ้องไปนะครับท่านมันจะฟ้องทําเหลืออะไรประมาณนี้โอ้ยหนักหน่วงไม่หยุดยั้งครับท่านหลังจากหนุ่มกัญชัยนั้นเนี่ยเจอปัญหาคาราคาซังครับท่านโพสต์ต่อกับเด็กนะครับท่านผู้ชมเชื่อมจิตอะไรประมาณนี้หลังถูกพาดพิงแซะว่ากระจอกนะครับท่านผู้ชมแล้วเป็นอย่างไรต่อทีนี้โอ้ยตอนที่ออกมาพลวันเลยนะครับท่านหลังจากที่สมาพันธ์นักข่าวนะครับท่านออกแถลงการณ์แล้วเนี่ยป้องหนุ่มกัญชัยปมดราม่าเชื่อมจิตอะไรทํานองนี้เอ้ยลั่นแล้วเนี่ยเป็นผู้เหมาะสมได้รับโล่เกียรติยศฐานันดร4นะครับท่านหลังจากที่ได้รางวัลนะครับท่านผู้ชมนักข่าวอะไรประมาณนี้อย่างไม่หยุดยั้งเลยทีเดียวโอ้ยตอนนี้ก็ต้องจับตามองนะครับท่านโดยก็มีกระแสข่าวนั้นเนี่ยเอ้ยว่าอะไรวะเนี่ยจะโดนฟ้องนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้ทนายเดชาก็บอกเนี่ยให้มันฟ้องมาเลยอะไรประมาณนี้แล้วจะเป็นอย่างไรต่อทีนี้ผมก็ไม่รู้นะครับท่านผู้ชมเรื่องบางเรื่องนั้นเนี่ยพูดมากก็ไม่ค่อยได้เคยถามทำไมมันเป็นความเชื่อนะครับท่านเฮ้ยแล้วน้องหนูอยากจะไปนั่งอะไรว่าเชื่อมจิตบ้าบอคอแตกอะไรแบบนี้ไหมโอ้ยเฮ้ยเอามาเป็นหลายพันก็ไม่เอานะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไอ้ตัวไหนหอกหักสักกระเบือนี่แอบถ่ายรูปผมไปนะครับท่านทีนี้บันไลเกิดเลยนะเนี่ยเฮ้ยพอไปเดินละซูเปอร์มาร์เก็ตเฮ้ยมึงดูไอ้คนนั้นดิไว้เฮ้ยเนี่ยที่มาทำ YouTube กูจำได้มันไปเข้าคอร์สเชื่อมจิตด้วยอะไรประมาณนี้ตอนนี้ก็ลือสะพัดนะครับท่านผู้ชมสาเหตุที่เด็กนี้ต้องออกมาอะไรประมาณนี้หรือแม่ก็ไม่รู้นะครับท่านให้ออกมานะเนี่ยโอ้ยลือสะพัดนะครับท่านผู้ชมงานหดครับท่านไม่มีคนซื้อคอร์สอะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าส่งผลให้ตอนนี้ซัดกันไปซัดกันมานะครับท่านแพรรี่ไพวันก็ออกมาโอ้ยไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวก็ต้องติดตามต่อไปนะครับท่านผู้ชมว่าจะเป็นอย่างไรแต่ที่แน่ๆตอนนี้ครับท่านโอ้ยชาวอุดรธานีนะครับท่านผู้ชมเตรียมครับท่านเตรียมอะไรนะเนี่ยธีรชัยเผยว่าเฮ้ยชาวบ้านอยากเจอทักษิณอะไรประมาณนี้โอ้ยก็ต้องติดตามนะครับท่านว่าจะบินไปหรือไม่แล้วบินไปจะเป็นอย่างไรต่อทีนี้ก็ต้องจับตามองนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่กระแสข่าวลือไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวนะเนี่ยเรื่องของการปรับครม.ว่าจะเป็นอย่างไรบ้างก็บอกนะเนี่ยเศรษฐาเฮ้ยมีอำนาจหรือไม่หลายคนเป็นห่วงนะครับท่านผู้ชมหนึ่งในนั้นก็เป็นสุทธิชัยยุนนะเนี่ยซื้ออาวุโสอะไรประมาณนี้หลังจากเมื่อวัน2วันนี้โอ้ยคำปากกาเดือดนะครับท่านคำปากกานางแบกพี่แขกนางบล็อกอันนี้ไม่ใช่สายอะไรวะฉายาที่ผมตั้งให้แขกคำปากกาพูดเองโอ้ยซัดกันเดือดนะครับท่านผู้ชมซัดกันไปซัดกันมาไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวแล้วเป็นอย่างไรต่อทีนี้เอ้ยเดือดแล้วนะครับท่านอินเทอร์ไอเว้ยเฮ้ยเทปของเมื่อวานหรือเมื่อวานซื้อไม่รู้นะครับท่านผู้ชมเห็นคนตัดต่อกันเต็มไปหมดเลยอะไรจ้ะเนี่ยคำปากกาเดือดนะครับท่านซัดกันโอ้ยพูดยากนะครับท่านผู้ชมไม่พูดดีกว่าเว้ยเฮ้ยเปิดไปดูกันเองแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อทีนี้ก็เอ้ยไปสืบมานะครับท่านผู้ชมอันนี้ผมต้องใช้วิวัฒนาการอย่างสูงล้ำกันเลยทีเดียวเรื่องอะไรจ้ะเนี่ยเปิดไปช่องสลิมลอดช่องนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยแล้วก็ค้นข่าวนะเนี่ยเอ้ยมีข่าวอะไรบ้างว่าวันนี้ต้องจับตามองนะครับท่านผู้ชมยังไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวว่าไอ้ฝ่ายที่เอ้ยมีความคิดอีกฝากนึงนี้จะเป็นอย่างไรสลิมจิบน้ำเย็นเว้ยเฮ้ยพาดหัวนะครับท่านผู้ชมเป็นชื่อคลิปเว้ยเฮ้ยสลิมจิบน้ำเพลินๆเว้ยเฮ้ยอยู่บนภูอะไรวะเนี่ยแล้วก็ดูอันน่ะสองพรรคนี้ตีกันนะครับท่านผู้ชมเขาก็เผยมาว่าเนี่ยแดงกับส้มอะไรประมาณนี้ตอนนี้สลิมกีดแล้วนะครับท่านจะทำเล่นกันเลยทีเดียวนะเนี่ยเอ้ยแบบนี้ใช่แล้วดร.เสรีจะเป็นอย่างไรนั่นเนี่ยอันนี้จะปื้มปิ่มอีกหรือไม่นั่นเนี่ยหลังจากที่ตอนนี้นะครับท่านผู้ชมหลายวันก่อนด้วยนะครับท่านออกมาโพสต์ Facebook ด้วยความเศร้าใจนั่นเนี่ยสุดท้อแทบเข่าสุดกันเลยทีเดียวเราจะต้องเสียอีกแล้วใช่ไหมถามเสียอะไรเสรี 300,000 เสียงหรือไม่บอกไม่ใช่เว้ยเฮ้ยการเลือกตั้งนั่นเนี่ยรอบหน้าเนี่ยพรรคการเมืองก้าวไกลเนี่ยจะต้องเป็นพรรคการเมืองเราอะไรวะไม่ใช่พรรคการเมืองอะไรวะจะอาจจะต้องเป็นรัฐบาลถ้าเกิดการเลือกตั้งในวัยนี้ฉันเศร้าใจเหลือเกินถ้าสลิมยังแตกกันอยู่แบบนี้ก็เตรียมอะไรโอ้ก้าวไกลเป็นรัฐบาลอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมว่าไม่รู้ว่าจะช่วยเสรีวงศ์มนทาอย่างไรดีครับท่านในขณะเดียวกันนะครับท่าน
ตอนนี้เรื่องกระแสข่าวของเก้าอี้ประธานสภานี้ก็ยังคงไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียววันนอก็ลั่นครับท่านรับไม่ได้สัญญาณหลุดเก้าอี้ประธานสภาชี้ไม่มีเหตุต้องเปลี่ยนตัวอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมภูมิธรรมครับท่านยันเพื่อไทยไม่คิดยึดเก้าอี้ประธานสภาชมวันนออะไรประมาณนี้ทำหน้าที่สมเกียรติอันนี้ก็แตกเป็นหลายเสียงนะครับท่านผู้ชมบ้างก็บอกว่าเนี่ยเฮ้ยไอ้ตำแหน่งประธานสภาเนี่ยที่น่าจะได้นะครับท่านผู้ชมจริงๆก็คือก้าวไกลเพราะชนะเลือกตั้งอะไรประมาณนี้อีกด้านนึงก็บอกว่าไม่จำเป็นต้องชนะนะครับท่านผู้ชมวุ่นวายพวกวนไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวอะไรกันอีกวะเนี่ยมาอีกแล้วเฮ้ยอย่าคิดว่าจะรอดอันนี้ข่าวสดส่งประกวดนะครับท่านมาอีกแล้วเฮ้ยประธานกกต.ตรวจไม่ใช่ประธานกกต.เตือนอย่าเหือไม่ใช่อย่าหัวเลือกสว.ชี้โทษหนักตัดสิทธิ์การเมือง10ปีอะไรประมาณนี้ทั้งจำทั้งปรับนะครับท่านผู้ชมชี้แคมเปญก้าวหน้าเนี่ยไม่ขัดกฎหมายนะครับท่านผู้ชมเรื่องนี้ก็ต้องติดตามครับท่านว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปโดยวันนี้สลุดสลวนมากเลยนะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรนะเนี่ยแล้วจะทำอย่างไรต่อทีนี้โอ้ยก็ต้องขออภัยนะครับท่านผู้ชมหากมีอะไรขัดหูขัดตาครับท่านผู้ฟังที่เคารพอยากสั่งซื้อสินค้าแอดไลน์นัดวิวช็อปเข้ามาได้นะครับท่านกดไลค์กดแชร์สักเล็กน้อยถึงปานกลางจะดีอย่างสุดล้ำกันเลยทีเดียวขอจบการแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับผม